มีคนถูกชนแล้วหนีนะคะเขาก็ขับตามนะคือไม่ยอมปล่อยไปนะคะขับตามแต่สุดท้ายก็ไล่กวดไม่ทันแต่ทีนี้พอไปคุยกับประกันก็ให้จ่าย Access เองนะคะก็คือไม่รับผิดชอบหลายคนก็เลย1ละพูดถึงประกัน2ก็คือเสียงในคลิปตอนไล่ล่าค่ะไม่กินข้าวเช้าเฮ้ยเฮ้ยจอดต้องจอดเฮ้ย2770เอาทีละประเด็นก่อนนะคุณผู้ชมคะประเด็นแรกก็คือว่ารถคันที่มีกล้องถูกชนแล้วหนีนะคะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงเขาบีบแตรไล่ใช่ไหมแล้วก็ขับตามนะแล้วเสียงคุณผู้หญิงในรถก็ตะโกนแบบตะโกนสุดๆเลยอะตะโกนสุดเสียงเลยอะค่ะลักษณะก็คือบอกคนข้างทางคนแถวๆนั้นนะคะว่าคันข้างหน้าชนแล้วหนีค่ะพี่อะไรแบบนี้นะคะโอ้โหเสียงแบบตะโกนแบบสุดๆเลยอะตามที่ได้ยินไปอะนะคะแต่ปรากฏว่าอีกเรื่องนึงก็คือเธอบอกว่าเธอบันทึกคลิปเนี่ยยาวเป็น10นาทีตั้งแต่เกิดเหตุแล้วก็จนไล่ล่าไปตลอดทางเนี่ยนะคะระหว่างทางโทรคุยกับตำรวจด้วยนะแต่สุดท้ายก็คือประกันไม่สนใจให้จ่าย Access เองก็คือให้ซ่อมเองแล้วก็จ่ายค่า Access นะคะหาคนผิดไม่ได้เธอบอกแบบนี้ประกันไม่สนใจจะเอางานง่ายเข้าว่าประเทศสารคันของเราเธอก็โพสต์แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีภาพกล้องที่จะเห็นว่าเนี่ยเขาก็ขับไล่ตามไปแม้ว่าจะมืดก็ตามนะระยะทางนี่น่าจะหลายกิโลเมตรอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายฝั่งตรงข้ามนะคะที่เป็นคู่กรณีทะเบียน2770น่ะก็คือหลุดไปได้นะคะชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นใหญ่เลยส่วนหนึ่งก็คือว่าประกันเจ้าไหนอยากรู้ขอชื่อประกันหน่อยและอีกส่วนหนึ่งก็คือโอ้โหเจ็บคอแทนเลยครับเสียงตอนตะโกนเนี่ยนะครับค่ะแต่ก็แปลกเนาะเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวนะคะอยู่เคยโดนมอเตอร์ไซค์พุ่งมาชนตรงสี่แยกด้านหน้าตึ้งมอเตอร์ไซค์ทำปางห้ามญาติทีหนึ่งแล้วก็วกรถกลับไปเลยทีนี้เนี่ยพอหยกไปเคลมประกันบอกว่าจำทะเบียนได้ไหมหรือกล้องหน้ารถบันทึกได้ไหมถ้าบันทึกได้ก็คือประกันรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวประกันจะไปตามเอาจากรถคันนั้นแทนก็คือขอแค่ให้รู้ว่าทะเบียนอะไรมีภาพอะไรก็พอแล้วแล้วเดี๋ยวเขาซ่อมให้เราเสร็จแล้วเขาก็จะไปไล่เบี้ยตามเอากับคู่กรณีเราโดยที่ไม่ต้องไล่ตามด้วยเขาบอกอย่าไปไล่ตามเป็นผู้หญิงขับรถไปอย่าไปไล่ตามเขาก็บอกหยกแบบนี้นะแต่เคสเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยขับรถตามไปตั้งหลายกิโลเมตรมีทะเบียนด้วยแต่ว่าประกันบอกว่าไม่รับผิดชอบครับคือถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีคู่กรณีนะฮะอันนี้เนี่ยมันก็ต้องรับผิดนะก็เราไม่ได้ไปชนวัตถุสิ่งของเองใช่ไหมเนี่ยมีคู่กรณีค่ะนะ